สอนอยู่คนเดียวเหมือนพูดอยู่คนเดียวเวลาพูดอยู่คนเดียวแล้วเหมือนตัวเองเหมือนเป็นบ้ายังไงไม่รู้ใช่ไหมพี่อ้ามพี่อ้ามถ้าคุณเต้านั่งคุยคนเดียวทั้งชั่วโมงเนี่ยคุณเต้าจะเข้าเครือข่ายคนบ้าไหมอะไรนะครับถ้าคุณเต้าพูดอยู่คนเดียวเนี่ยทั้งชั่วโมงเนี่ยคุณเต้าจะเข้าเครือข่ายว่าเป็นคนบ้าไหมผมว่าเข้าสีเงินมาได้ใครเข้ามาแล้วเปิดส่งหน้ายิ้มให้คุณเต้าหน่อยในแชทเลยเดี๋ยวก่อนที่คุณเต้าจะปิดแชทเรานะคะวันนี้เราจะเรียนด้วยกันแบบง่ายๆสบายๆเพราะว่าวันนี้เราจะมาทบทวนแบบประเมินที่นักเรียนได้ทำไปนะคะมีใครที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินดีไหมคะมีไหมพี่การการทำแบบประเมินคุณเต้ายังลูกทำแล้วครับโอเครู้สึกว่าป .6 เหลืออีกแค่ไม่กี่คนนะคะวันนี้คุณเต้าเพิ่งเช็คไปอีกเมื่อกี้คิดว่าข้อสอบคุณเต้ายากไหมคะแบบประเมินคุณเต้ายากไหมรู้ครับกันทำไปแล้วแล้วกันก็จำไม่ได้ด้วยคะแนนได้เท่าไหร่อะไรนะครับจำไม่ได้ด้วยคะแนนจำไม่ได้ว่าได้คะแนนเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็จำไม่ได้วันนี้ใครจะเป็นหัวหน้าห้องดีพี่เอาอยู่บ้านผมพี่อ้ําบอกทำความเคารพนักเรียนนักมวยนักความเคารพครูสวัสดีสวัสดีครับครูเต้ามันควรจะเป็นวิชาทำไมวันนี้ป.6เข้ามาน้อยจัง13คนไม่ได้ทำปกติ50ขึ้นมันไม่มาน้อยจังมันเป็นวิชาที่ใกล้จะเลิกเรียนแล้วก็เลยมาน้อยก็ขี้เกียจอะไรนะคะครูจริงวิชาครูแต้วควรจะเป็นวิชาสุดท้ายนะคนเข้าเรียนน้อยมากๆเลยตอนบ่ายสามนุ่นเลิกจัดกันแล้วเหรอคะมันใกล้เลิกเรียนแล้วไงครูแต่ว่ายังเหลืออีกนี่ยังเหลืออีกตั้งวิชาหนึ่งนี่ใช่ไหมต่อไปต้องมีหน้าตัดสินไงจับคนแต่งขนแล้วก็เต้นตุ๊กตาตุ๊กตาเดี๋ยววันนี้ชั่วโมงนี้ครูเต้าให้สบายสบายไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มเรียนวันนี้เดี๋ยวครูเต้าจะพาพวกเราเนี่ยมาเฉลยข้อสอบในแต่ละข้อนะคะว่าที่นักเรียนทำไปเนี่ยมันมีข้อไหนที่แบบเป็นปัญหากันบ้างนะคะหรือว่าข้อไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจไหนใครคิดว่าข้อสอบครูเต้ายากมากๆเลยนะคะส่งหน้าโกรธมาให้ครูเต้าหน่อยสิหรือว่าใครที่ว่ามันง่ายส่งหน้ายิ้มมาเลยนะคะหรือว่าใครว่ามันปานกลางก็ส่งหน้าแบบยิ้มชื่นใจให้คุณเต้าดูหน่อยมีใครว่ามันยากไหมใครว่ายากที่สุดส่งหน้าโกรธมาให้คุณเต้าเลยค่ะใครที่คิดว่าแบบประเมินคุณเต้าเนี่ยยากมากๆเลยส่งหน้าโกรธมาเลยส่งแล้วครับไม่ใช่หน้าโกรธหน้าอะไรอ่ะรูปสามเหลี่ยมหน้ายิ้มมีหูอ๋อณัฐวัฒน์ผสมเงินมีทุกอย่างเลยทั้งง่ายทั้งโกรธเลยใช่ไหมเสียใจเลยเหรอคะลูกมากกว่าคนอื่นอีกณัฐวัฒน์ผสมเงินมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะใจดีณติภูมิว่าไงณติภูมิยากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคือขอหน้ายิ้มมาเลยถ้าใครไม่ยากน้อยก็ไม่ยากเท่ากับประวัติศาสตร์แล้วกันประวัติศาสตร์อ่านครึ่งวันที่ผมไม่อ่านไม่จบอ่านครึ่งวันเลยเหรอใช่ครูมันยาวเมอร์ประวัติศาสตร์เนี่ยพระคาวารานเป็นยังไงคะยากไหมไหนใครเข้ามาแล้วไอมูจิในยิ้มจืดอ่ะเปิดกล้องให้ครูเต้าดูหน่อยครูเต้าจำหน้าจำชื่อมันจำยังไม่ค่อยได้แต่ถ้าเห็นหน้าแล้วมันจะจำไม่เป็นไรครับครับแพลไพลินคุณกันตะทียากไหมคะแบบประเมินครูเต้าไม่นะไม่ครับหนูได้เท่าไหร่หนูได้เท่าไหร่จำไม่ได้เดี๋ยวไปหากระดาษจำไม่ได้เลยเราก็จำไม่ได้จำง่ายมากมากถ้าเกิดว่าใครที่เข้าเรียนกับครูเต้าแล้วก็ทำพร้อมกับครูเต้าน่ะมันจะง่ายมากเลยนะคะที่ผ่านมาเพราะว่าครูเต้า
เอาในนี้แหละที่เราเรียนกันเอาออกแบบประเมินกันเดี๋ยวเทอมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะได้เรียนเรื่องต่อไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องของ14สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของหาเจอแล้วสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะคะในสัปดาห์หน้าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวครับกันได้คราวนี้ได้ครับผมครูแต้วกันได้เต็มเลยครับผมนักเรียนเห็นหน้าจอครูแต้วไหมคะดำเป็นสีเลยครับเอาเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับทำไมมันขึ้นช้าจังวันนี้โน้ตบุ๊กครูแต้วงอแงมากเลยนั่งทำงานก็งอแงอ่ะมาหรือยังเห็นหรือยังคะเห็นแล้วครับนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเฉลยแบบทดสอบแบบประเมินกันที่เราได้ทำไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำนะคะของป.6ก็ต้องไม่แน่ใจว่าเหลืออีกประมาณกี่คนห้องละคน2คนประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะห้อง1ก็เหลือประมาณ1คนห้อง2เหลือประมาณ3คนนะคะห้อง3ก็เหลือประมาณอีก2คนคุณเต้ายังไม่ได้ไปเช็คชื่ออยู่ข้างล่างนะคะใครที่ยังไม่ได้ทําเดี๋ยวทําย้อนหลังแล้วก็มีคนที่ยังไม่ได้ทํานะคะเก็บคะแนนครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะคะเดี๋ยวคุณเต้าจะส่งรายชื่อไปตอนเย็นนะคะหรือไม่ก็เป็นพรุ่งนี้นะคะแบบประเมินครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวนักเรียนทำย้อนหลังให้ครูแต้วด้วยนะคะเรามาดูข้อที่1นะคะเขาบอกว่านักเรียนนะคะจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะให้ระบบทำงานระบบสื่อการทำงานได้ตามปกติข้อนี้นักเรียนตอบอะไรคะเรียกว่าเพศอย่างถูกต้องข้อนี้ตอบอะไรคะทำความสะอาดอวัยวะเพศอย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดทางเพศอวัยวะเพศของเราได้ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเชื้อโรคตามมานะคะบางคนเนี่ยทำความสะอาดอวัยวะเพศของตัวเองเนี่ยไม่สะอาดนะคะมันอาจจะมีเชื้อโรคตามมาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยมีการเจ็บป่วยนะคะเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์หรือว่าอวัยวะเพศของเรานะคะอาจจะมีเชื้อรานะคะติดตามมาก็ได้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดคันนะคะตามอวัยวะเพศของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดอวัยวะเพศของเราไม่สะอาดพอนะคะข้อ2ข้อต่อไปนะคะข้อใดเป็นวิธีดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตนะคะได้เหมาะสมที่สุดข้อนี้นักเรียนงูครับคะงูอะไรงูข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยงูครับข้อนี้ตอบหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าไขมันนะคะถ้าเกิดว่าเราทานไขมันที่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ไขมันเนี่ยไปอุดตันเส้นเลือดในเลือดของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยต้องการไขมันเยอะไหมคะลูกต้องการน้ำมันเยอะไหมคะอยากอยู่ในรายละเอียดแล้วเพราะฉะนั้นคงอ่านก่อนที่จะถามนะคะสองไม่ฟังหลายต่อหลายคนค่ะเวลาที่ได้เข้าห้องแคปใครเปิดเสียงอะไรสอนคะลูกเต้นเป็นยังไงคะหูดับพอหูดับปุ๊บพี่ๆแคสติ้งบีบอะไรมาก็จะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าห้องแคสติ้งนะคะตั้งให้หูดับอะไรใครเปิดอะไรค้างไว้หรือเปล่าคะแล้วสามลงมือทำทันทีอย่างที่สามคือไม่รู้เรื่องแบบนี้อันตรายนะคะเมื่อกี้คุณต้องบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการไขมันหรือว่าน้ำมันเยอะมากเกินไปใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราทานน้ำมันหรือว่าไขมันที่มากเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลไปถึงไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะหรือว่า
มีโรคต่างๆตามมาก็ได้นะคะพวกโรคไขมันเกี่ยวกับระบบไขมันนะคะไขมันเยอะเกินไปในร่างกายพวกนี้นะคะหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดโรคอ้วนขึ้นมาก็ได้นะคะต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดเป็นการดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานได้ตามปกติข้อนี้จะตอบอะไรคะขอไข่ข้อนี้ตอบขอไข่ขอไข่นะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานที่ที่อากาศที่มีกลิ่นเหม็นนะคะมันก็จะทำให้ระบบในร่างกายของเราเนี่ยทำงานผิดปกติด้วยนะคะระบบหายใจของเราเนี่ยก็จะทำงานได้ผิดปกติด้วยนะคะหรือถ้าเราอยู่ในที่อากาศที่มันเหม็นเป็นเวลานานๆสมมุติว่านักเรียนเนี่ยไปอยู่ในกองขยะที่มันมีกลิ่นเหม็นเป็นเวลานานๆนักเรียนจะรู้สึกเป็นยังไงคะลูกเป็นยังไงคะเหม็นหรือเปล่าไม่ค่อยออกหายใจไม่ออกใช่ไหมคะเวียนหน้าใช่ไหมคะแบบจะอ้วกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่ในบริเวณหรือว่าสถานที่ที่เป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะคะต่อไปนะคะข้อที่4พฤติกรรมในข้อใดเป็นการดูแลรักษาระบบต่างๆในร่างกายไม่เหมาะสมนะคะไม่เหมาะสมนะนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะออกกำลังกายเดือนละหนึ่งออกกำลังกายเดือนละหนึ่งครั้งถือว่าไม่เกินไปไหมคะลูกน้อยเกินมันน้อยวันนึงเราอาจจะออกกำลังกายสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ก็ได้หรือครึ่งชั่วโมงนะคะสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ3ครั้งนะคะ 3-4 ครั้งก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยมันนานเกินไปใช่ไหมคะอย่างน้อยๆเลยนะคะเราจะต้องออกกำลังกายเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสัก 2-3 ครั้งอย่างน้อยเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้ระบบการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะคะหรือว่าระบบการทำงานในร่างกายของเราเนี่ยมันจะได้ทำงานได้ปกตินะคะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็จะได้ยืดหยุ่นไปด้วยนะคะหรือว่าระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยมันจะได้ทำงานได้ดีด้วยนะคะถ้าเดือนหนึ่งน้อยเกินไปนะคะหรือมีใครเลยในห้องนี้ที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยมีไหมคะการยกมือเลยมีไหมหรือว่าใครมีใครที่ไม่เคยออกกำลังกายบ้างเลยมีไหมต่อไปนะคะข้อที่5ข้อใดนะคะเป็นผลการดูแลรักษาระบบต่างๆในร่างกายของเราได้ถูกต้องข้อนี้นักเรียนตอบอะไรคะกอไก่ข้อนี้ตอบกอไก่นะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลรักษาร่างกายของเราออกกำลังกายอย่างปกตินะคะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงสภาพร่างกายของเราให้สภาพร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำงานหรือว่าปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้มีประสิทธิภาพด้วยได้มีคุณภาพต่อไปข้อที่6ข้อใดนะคะเป็นความสำคัญในระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ข้อนี้ตอบอะไรคะขอไข่ครับขอไข่การสืบพันธุ์เนี่ยเราสืบพันธุ์เพื่อที่ดำรงเผ่าพันธุ์ของเราใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้สืบทอดวงตระกูลของเรานะคะถ้าเราไม่มีการสืบพันธุ์นะคะวงตระกูลของเราเนี่ยก็จะสูญพันธุ์ไปนะคะเราก็จะไม่มีลูกไม่มีหลานใช่ไหมคะไม่มีญาติพี่น้องสืบต่อกันไปนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่7ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสืบสนธิข้อนี้นักเรียนตอบอะไรคะลูกพี่การตอบอะไรข้อนี้งูงูพี่รัตตอบอะไรคะงูครับผมข้อนี้ตอบงองูนะคะก็คือการปฏิสนธินะคะหรือว่าการผสมพันธุ์เนี่ยจะต้องคุณต้องขออนุญาตขอพิมพ์ผิดนะคะจะต้องมีการผสมพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์เพศชายนะคะเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายก็คืออะไรคะลูกคืออะไรคะตัวสุจิใช่ไหมคะ
ผสมพันธุ์กับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงก็คือไข่นั่นเองนะคะถ้าเกิดการผสมพันธุ์กันแล้วมันก็จะมีการปฏิสนธิกันขึ้นมาแล้วก็จะมีการกำเนิดชีวิตใหม่ขึ้นมานะคะยอดสิ่งมีชีวิตข้อต่อไปนะคะข้อใดเป็นลักษณะของเลือดที่ส่งผ่านนะคะหลอดเลือดแดงข้อนี้นะเป็นเลือดดีมีเกสมากกไก่ครับข้อนี้ตอบกไก่ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรนะคะหลอดเลือดแดงนะคะลำเลียงเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงนะคะหรือว่าเป็นเลือดดีนะคะจากหัวใจเนี่ยเพื่อที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะไหนข้อนี้มีใครตอบผิดไหมคะข้อนี้มีใครตอบผิดไหมผมดูจากหนังสืออ่ะผมดูจากหนังสือถ้าใครดูในหนังสือก็มีด้วยนะคะเขาบอกว่าหัวใจของเราเนี่ยมี4ห้องใช่ไหมคะห้องบนขวาเนี่ยจะเป็นเลือดเสียใช่ไหมคะห้องบนขวาเนี่ยจะเป็นเลือดเสียหรือว่าเลือดดำเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่ห้องข้างล่างขวานะคะห้องล่างขวาเนี่ยเขารับเลือดเสียเสร็จแล้วเขาก็จะส่งต่อไปที่ห้องบนซ้ายนะคะห้องบนซ้ายเนี่ยก็จะถูกไปฟอกเลือดที่ปอดใช่ไหมคะพอฟอกเลือดที่ปอดเป็นเลือดดีแล้วนะคะเขาก็จะส่งลงมาที่ห้องข้างล่างซ้ายนะคะถ้าเลือดดีส่งมาที่ห้องข้างล่างซ้ายเสร็จแล้วห้องล่างซ้ายนี่แหละนะคะที่จะเอาเลือดดีเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบกอไก่นะคะต่อไปข้อที่9นะคะข้อใดนะคะเป็นหน้าที่ที่สำคัญของหลอดเลือดแดงกูคอยครับข้อนี้ตอบอะไรคะกูคอยครับหลอดเลือดแดงก็คือเลือดดีนะคะที่รับจากห้องบนซ้ายลงมาที่ลงมาที่ห้องล่างล่างซ้ายเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะต่อไปข้อที่10นะคะข้อใดคุณเต้าพิมพ์ผิดอีกแล้วข้อใดนะคะเป็นผลเสียจากการขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานถ้าเราขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานๆนักเรียนคิดว่าเราจะต้องเป็นอะไรคะเสียชีวิตใช่ไหมคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยขาดอากาศเป็นเวลานานๆไม่ได้ใช่ไหมคะเหมือนที่ในข่าวใช่ไหมคุณตำรวจทำอะไรคะลูกข่าวดังมากเลยทำร้ายผู้ต้องหาทำร้ายผู้ต้องหาโดยการที่2ล้านอะไรคะเอาถุงครอบเอาถุงครอบที่หัวใช่ไหมคะจนผู้กำกับใช่ไหมคะตำรวจจะใช่ความดีต่อไปแล้วนะต่อไปข้อที่11นะคะปัญหาการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ไม่พร้อมเนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นที่วัยใดคะวัยรุ่นครับวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยจะมีความต้องการที่อยากจะรู้อยากจะลองมากนะคะวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองเห็นอะไรก็อยากลองเห็นอะไรก็อยากที่จะรู้ใช่ไหมคะเป็นวัยที่คึกขนองนะคะทำใหมีอารมณ์ที่อ่อนไหวได้ง่ายนะคะเวลาที่ไปเจอสถานการณ์ข้างนอกเวลาที่เขาพูดอะไรมาเนี่ยจะอุ๊ยอยากรู้อยากลองอยากเห็นอะไรไปหมดเลยนะคะอยากรู้ว่าเฮ้ยบุหรี่เนี่ยเขาบอกว่าดูดแล้วแบบมันเป็นยังไงคะเท่ใช่ไหมคะดูดบุหรี่ดูดแล้วเท่เงี้ยอุ๊ยฉันอยากลองบ้างจังเลยอันนี้เนี่ยเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกใช่ไหมคะบางคนคิดว่าธนกิจคิดว่าการดูดบุหรี่แล้วมันเท่มั้ยคะลูกอยากลองมั้ยคะลูกไม่เป็นไรครับไม่อยากย้อมสีไม่ตามมันพี่พันบอกไม่ต้องการลองใช่มั้ยคะหรือว่ารัชตะอยากลองมั้ยคะอุ๊ยเห็นคนอื่นเดินมาเนี่ยเดินดูดบุหรี่เลยนะคะรัชตะคิดว่าแบบเท่จังเลยมั้ยมีความรู้สึกแบบนี้มั้ยคะลูกแดงดีแล้วมันเท่เกินไปครับมันเท่เกินไปมีใครอยากลองไหมคะลูกเรากับเราไม่แมวอ่ะครูปากเหม็นดูดแล้วไม่ครับผม
ดูบุหรี่มันเท่เกินไปเท่จนให้ปอดถ้าเราไปลองไหมแค่เราลองหรือว่าพวกยาเสพติดพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากลองเนี่ยลองครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะเริ่มติดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าสารเสพติดเนี่ยเมื่อมันเข้าสู่ในร่างกายของเราแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะหลังจากวันนี้เราลองทดสอบแค่ลองดูดบุหรี่แค่หนึ่งมวนเท่านั้นวันต่อไปเราลองอีกลองอีกนะคะเราก็จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะวัยรุ่นเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือว่าไม่พร้อมมากนะคะเพราะว่าเป็นวัยที่คึกขนองนะคะเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองนะคะต่อไปนะคะข้อที่12ข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกอไก่นักเรียนคิดว่าตอบอะไรคะกอไก่ค่ะกอไก่ครับการแต่งกายที่ล่อแหลมนะคะออกไปเที่ยวตอนกลางคืนนะคะถ้าเราแต่งกายที่ล่อแหลมนะคะมันอาจจะเสี่ยงต่อการที่อาจจะถูกลวงนะคะไปถูกพื้นนะคะหรือว่าไปล่วงละเมิดทางเพศก็ได้นะคะถ้าเราแต่งตัวที่ไม่สุภาพนะคะยิ่งออกไปเที่ยวกลางคืนด้วยถ้าเราแต่งตัวแบบล่อแหลมเป็นไงคะสายตาประชาชนของเพศชายเป็นยังไงคะดึงดูดเลยใช่ไหมคะอาจจะทำให้เกิดการถูกล่วงละเมิดทางเพศก็ได้นะคะข้อต่อไปข้อที่13นะคะข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันข้อควายครับตอบเลยคะควายการไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราให้เกียรติกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะให้เกียรติกันโดยที่ไม่ไปถูกเนื้อต้องตัวเขาหรือว่าไม่ไปสัมผัสตัวเขานะคะถ้าการที่เราสมมติว่าเพื่อนผู้หญิงนะคะผู้ชายนะคะเพศชายกับเพศหญิงนั่งอยู่ด้วยกันนะอาจจะไปถูกเนื้อต้องตัวกันนะคะบางทีเนี่ยเราอยู่ในวัยที่มีการเจริญเติบโตทางเพศแล้วเราอยู่ในวัยที่มีการพัฒนาการทางเพศแล้วนะคะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์นะคะหรือว่ามีความต้องการทางเพศมันอาจจะทำให้เราเลยเกินไปนี้กว่านี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเข้าสู่ในวัยที่มีการเจริญเติบโตทางเพศแล้วนะคะนักเรียนควรที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเพศหญิงก็ให้เกียรติเพศชายนะคะเพศชายก็ให้เกียรติเพศหญิงนะคะไม่ไปถูกเนื้อต้องตัวกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ตามแต่ถ้าบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเลยเถิดไปกว่านั้นก็ได้เลยเถิดการเป็นเพื่อนไปก็ได้นะคะบางทีถ้าเกิดว่าการเลยเถิดไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่ได้ป้องกันหรือว่ามีเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีการท้องขึ้นมาโดยที่เราไม่ป้องกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบคอควายต่อไปข้อที่14ข้อใดนะคะเป็นผลจากพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันข้อนี้นักเรียนตอบอะไรคะลูกงงครับงงครับผมการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมหรือว่ายุติครรภ์นะคะอันนี้ก็เป็นผลที่นำมาจากพฤติกรรมเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันเสี่ยงหรือว่าการไปสัมผัสเนื้อต้องตัวกันนะคะอาจจะทำให้พฤติกรรมนี้มันเลยเถิดเกินไปจนการที่ไปมีเพศสัมพันธ์กันนะคะพอเรามีเพศสัมพันธ์กันแล้วบางทีนะคะอาจจะเกิดการตั้งครรภ์โดยที่เราไม่พร้อมก็ได้พอเวลาที่เราตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมแล้วเป็นไงคะความคิดอีกความคิดหนึ่งก็คือการที่ไปทำแท้งใช่ไหมคะหรือถ
้าเกิดว่าไม่ทำแท้งอาจจะคลอดลูกออกมาแล้วก็เป็นยังไงคะเอาไปปล่อยไว้ข้างทางบ้างเอาไปทิ้งที่ถังขยะบ้างแบบนี้ดีไหมคะลูกก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็เป็นการที่ไม่แสดงความรับผิดชอบด้วยนะคะต่อไปนะคะข้อที่15ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันข้อนี้นักเรียนตอบคอควายครับคอควายครับคอควายนะคะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เราไปไม่ต้องไปมั่วสุมหรือว่าไม่ต้องไปอยู่ในการที่เราต้องไปนั่งดูสื่อลามกหรือว่าอยู่ที่สถานที่เพียงลำพังแล้วอาจจะมีการล่อลวงตามมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่ไม่นำไปสู่ที่จะทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันก็คือการออกกำลังกายนะคะนอกจากการออกกำลังกายแล้วนักเรียนคิดว่าอาจจะมีกิจกรรมอะไรอีกคะมีไหมเล่นดนตรีเล่นดนตรีใช่ไหมคะทำอะไรอีกนอนนอนโอ้ยแสดงว่าเป็นคนที่ชอบนอนมากเลยใช่ไหมคะนอนทำงานเลยใช่ไหมคะจะมีการเล่นดนตรีหรือว่าอะไรคะอ่านหนังสือก็ได้ใช่ไหมคะหรืออาจจะถ้าเรามีเวลาว่างเป็นไงคะไปปลูกต้นไม้ก็ได้ใช่ไหมคะต้องมีกิจกรรมอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะทำให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นะคะต่อไปนะคะข้อที่16การออกกำลังกายในข้อใดนะคะต้องใช้แรงผลักดันให้วัตถุมันเคลื่อนที่แรงฟุตบอลการใช้แรงครูเต้าเคยบอกนักเรียนแล้วใช่ไหมคะการใช้แรงเนี่ยเราจะมีคีย์เวิร์ดตรงที่ว่าการใช้แรงจะอย่างเช่นการทุบใช่ไหมคะการตีการปาการคว้างการเตะใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้นักเรียนตอบอะไรคะลูกงองูใช่ไหมคะการเล่นฟุตบอลนะคะอาจจะต้องใช้แรงในการเตะนะคะต่อไปข้อที่17นะคะการทำกิจกรรมใดนะคะผู้ปฏิบัติจะต้องใช้แรงเท่านั้นอะไรที่จะต้องใช้แรงเท่านั้นงองงูเล่นชักเขย่อครับเล่นชักเขย่อใช่ไหมคะพอควายบอกเพราะว่าต่างฝ่ายจะต้องใช้แรงดึงใช่ไหมคะสมมติว่าให้ปาแปงครูครับครูต้องใช้สมองนะครับครูมันต้องใช้สมองเลยครับอะไรนะต้องใช้สมองครับต้องใช้สมองก็ผ่อนแรงก่อนครับให้เขาไปด้านหลังแล้วเราค่อยดึงกลับมาแล้วต้องใช้สมองเพราะสมองดึงถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าจะต้องใช้แรงดึงเท่านั้นก็จะต้องมีกิจกรรมก็คือชักเขย่อใช่ไหมคะสมมติว่าปาแปงกับกันตะทีแข่งกันต่างคนจะต้องต่างฉลาดครับครูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเล่นชักเขย่อผมใช้สมองครับผมใช้สมองเป็นการใช้ที่ใช้แรงดึงเท่านั้นนะคะใช้สมองด้วยใช้สมองว่าเราจะต้องทำยังไงให้คู่ต่อสู้แพ้เราได้ใช่ไหมใช่ไหมคะที่ใช่ยังไงเอาสมองดีเพื่อครูต่อไปข้อที่18นะคะกิจกรรมในข้อใดนะคะใช้หลักการในการเคลื่อนไหวในเรื่องความสมดุลร่างกายขอไข่ครับขอไข่ขอไข่ความสมดุลในร่างกายครูเต้าเคยบอกนักเรียนแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรบ้างจักรยานครับนอกจากการถีบจักรยานมีอะไรคะโหดถีบใส่จักรยานครับจักรยานจักรยานหนึ่งล้อครับผู้ฟัวจักรยานหนึ่งล้อมีอะไรอีกที่จะทำให้เกิดความสมดุลในร่างกายมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอีกเดินบนเส้นเล็กๆตรงที่สูงๆเขาเรียกว่าอะไรเดินบนเดินบนกระดานนะครับกระดานเดินบนกระดานเดินบนคานหรือการที่เอาอะไรคะครับเอาอะไรยืนบนแท่นไม้ที่มีกระป๋องอยู่ด้านล่างการทรงตัวฮะการทรงตัวนะคะมีอะไรความสมดุลมีเยอะแยะมากมายการขี่ม้าครับพวกขี่ม้าขาเดียวน่าจะเป็นม้าที่ขี่ม้าข้อที่19นะคะ
การโยนลูกบาสเกตบอลลูกคูณนะคะใช้หลักการเคลื่อนไหวไล่ในส่วนใดมากที่สุดแรงครับต่อใช้แรงการโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วงนะคะจะต้องเป็นการใช้แรงนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้แรงในการที่จะชูตบาสลงไปใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ออกแรงเนี่ยลูกบาสมันจะออกจากมือเราไหมคะลูกก็ไม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องใช้แรงเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะแต่ถ้านอกเหนือจากการใช้แรงแล้วนักเรียนคิดว่าจะต้องมีอะไรตามมาคะลูกเหนื่อยใช้แรงแล้วเหนื่อยนักเรียนคิดว่าจะต้องใช้อะไรตามมาความสมดุลได้ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสมดุลในการยืนนะคะเราก็จะชุดบอลเนี่ยชุดลูกบาสเกตบอลเนี่ยลงห่วงได้ยากใช่ไหมคะถ้าเกิดว่านอกจากการใช้แรงแล้วยังมีความสมดุลในร่างกายด้วยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่20ถ้านักเรียนนะคะอยากมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะควรปฏิบัติกิจกรรมใดคอควายครับข้อไหนคะคอควายครับคอควายนะคะเพราะว่าการที่เราฝึกการเดินโดยใช้หนังสือวางไว้บนศีรษะเนี่ยนะคะมันจะเป็นการฝึกให้เราเนี่ยเดินได้อย่างมีบุคลิกภาพที่ดีเลยนะคะเดินหน้าตรงหลังตรงใช่ไหมคะบางคนเนี่ยตัวสูงๆเป็นไงคะชอบเดินหลังค่อมใช่ไหมคะนักเรียนเคยเห็นไหมใครที่ส่วนมากเวลาที่คนสูงๆอ่ะชอบเดินแบบหลังค่อมหลังงอใช่ไหมคะการที่เราฝึกเอาหนังสือวางไว้บนศีรษะเนี่ยมันก็เป็นการฝึกการเดินได้เหมือนกันนะคะเป็นการฝึกการเดินเป็นการฝึกการทรงตัวของเรานะคะให้เราเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีใช่ไหมคะนักเรียนเคยเห็นเวลาที่นางแบบเนี่ยเขาฝึกซ้อมกันเขาก็จะมีหนังสือวางไว้บนศีรษะของเขาด้วยใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยเขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะเอาไม้ยาวๆเอามาไว้ขัดตรงข้างหลังตรงบ่าตรงเนี้ยนะคะเพื่อที่จะให้ไหล่ของเราเนี่ยตึงนะคะเวลาที่เราเดินเนี่ยมันก็จะทำให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยดูดีไปด้วยนะคะไหนใครเคยทดลองเอาหนังสือวางไว้บนหัวแล้วก็เดินมีไหมคะมีครับใครทำได้ไม่เดินมีใครเดินได้2ก้าวแล้วค่ะนี่คะผมร่วงตั้งแต่ยังไม่เดินครับผมร่วงตั้งแต่ยังไม่เดินเลยแสดงว่าเรายังไม่มีการทรงตัวหรือว่าเรายังตั้งแต่ยังไม่บุคลิกภาพของเรายังไม่ดีพอใช่ไหมคะนักเรียนลองจบคาบนี้ไปนักเรียนลองเอาหนังสือวางไว้บนหัวแล้วลองเดินดูซิเผื่อเป็นการฝึกการเดินของเราด้วยนะคะให้เดินยังไงให้มันดูสง่าเดินยังไงให้มันดูแบบดูดีนะคะในใครคิดว่าตอนนี้ตัวเองเดินแล้วหลังค่อมมีไหมคะลูกมีไหมเดินแล้วหลังครับขนาดหน้าตอนนี้บางคนอย่างคุณเต้าเลยอย่างคุณเต้าเนี่ยเวลาที่ทำงานคุณเต้าชอบก้มลงไปดูหน้าจอแบบต่ำๆเพราะว่าสายตาคุณเต้าไม่ดีใช่ไหมคะพออยู่แบบเนี้ยเป็นเวลานานๆปุ๊บมันจะดูได้เลยว่าหลังของเราเนี่ยมันเริ่มงอแล้วหลังของเรามันไม่ตรงใช่ไหมคะบางทีคุณต้องหาอะไรที่แบบมาดัดหลังตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้มันงอบางทีเราเดินไปแล้วแบบหุยคนอื่นเขาเห็นแล้วบุคลิกภาพเราไม่ดีเลยนะคะไหนใครตอบคำถามคุณเต้แล้วได้20เต็มเลยมีไหมคะไม่กันครับผมมีไหมผมผิดข้อ20ครับผิดข้อที่20ใช่ไหมคะมีใครผิดมีใครได้19เต็ม20มีไหมจำไม่ได้ครับมีใครได้ไม่ได้15เต็ม20มั้ยคะ15 5เต็ม20หรือว่ามีใครต่ำกว่า10มีไหมจำไม่ได้แล้วครูมีใครตอบทำแบบทดสอบแบบประเมินคุณเต้าได้ต่ำกว่าผมได้14ครับได้เท่าไหร่นะคะ1414ก็ยังถือว่าผ่านโอเคนะคะผมจำไม่ได้แล้วได้เท่าไหร่จำไม่ได้เลยเหรอจำไม่ได้นะครับเข้มหน้าจำไม่ได้ครับ
ผมจดเอาไว้ผมจดเอาไว้นะคะไหนมีวิชาไหนที่นักเรียนคิดว่าโหยากมากเลยนะคะมีวิชาไหนไหมอ่ะใครไม่กล้าตอบส่งแชทมาเลยก็ได้พิมพ์แชทมาส่งมานักเรียนคิดว่าวิชาไหนที่ยากที่สุดเป็นไม้ตายของนักเรียนเลยผมคิดว่าไม่ยากครับเพราะผมถ้าผมไม่รู้ผม Google เราอย่างเดียวคะแนนไหลาบก็ไม่ยากตัววิชาเราถ้าเกิดเรามี Google อยู่ในกำมืออ๋อสอบถามพี่ปูไม่มีวิชาไหนไม่มีวิชาใดที่พี่กูแทบจะไม่รู้พี่กูรู้ครับแสดงว่าเราสอบถามพี่กูกันทุกคนเลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าคณิตศาสตร์ก็สอบถามพี่กูเพื่อนใช่ไหมคะใช่บางทีก็สอบถามเพื่อนบ้างคณิตศาสตร์มาคือคิดเลขข้างๆเลยครับใช่ดูอย่างพี่แล้วอ่านแล้วไหนใครคิดว่าวิชาไหนที่นักเรียนทำแล้วมีความสุขบ้างทำแล้วแบบฉันชอบวิชานี้ไม่มีวิชาอะไรนะไม่มีไม่มีเลยวิชาขนาดตัวเองเป็นไปด้วยนอนไปด้วยนะเนี่ยจะสบายขนาดไหนลูกจำแนกอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องหลอกด่าหนูก็ด่าตรงเถอะพูดไปก็รู้ว่าหลอกด่าใครของการภาษาอังกฤษคุยลิ้นแล้วก็ไอเสียมีวิชาไหนที่นักเรียนยังตามงานไม่ทันอีกไหมคะไม่มีน่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีนะทำไมต้องน่าจะเออทำไมต้องน่าจะเนี่ยแสดงว่าคำว่าน่าจะก็แสดงว่าเรายังไม่มั่นใจใช่ไหมใช่เพราะคำว่าน่าจะไม่ได้แปลว่าเสร็จแล้วเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวครูเต้าจะส่งเข้าไปนะคะเป็นการเก็บคะแนนครั้งที่1กับครั้งที่2ที่ครูเต้ายังไม่ได้ตามนักเรียนนะคะมีหลายคนเลยนะคะที่ยังไม่ได้ทำนะคะมีหลายคนที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบที่1กับแบบทดสอบที่2นะคะแล้วก็แบบประเมินนะคะแบบประเมินที่ครูเต้าตามไปในเมื่อ 2-3 วันนี้นะคะก็เหลืออีกแค่ 2-3คนเท่านั้นแต่ที่เยอะเลยก็จะเป็นการเก็บคะแนนครั้งที่1กับเก็บคะแนนครั้งที่2นะคะบางคนทำครั้งที่1แต่ไม่ทำครั้งที่2บางคนทำแต่ครั้งที่2แต่ไม่ทำครั้งที่1ให้ครูเต้านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนเดี๋ยวครูเต้าจะส่งรายชื่อไปนะคะหรือว่าเดี๋ยวอาจจะส่งลิงก์เข้าไปนะคะให้นักเรียนลองตรวจดูนะคะว่าตัวเองได้ทำหรือยังนะคะถ้าใครทุกคนผมหิวถ้าใครที่ทำแล้วแต่ว่ายังมีรายชื่อคุณโต้ก็ขอโทษด้วยนะคะลองทำให้คุณโต้ใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าบางทีคุณโต้ก็ตรวจหลายห้องแล้วมันแก้วครับใครมันก็ล้นนะคะแก้วครับครับครูครับเลิกเรียนยังครับโอเคนั่นเด้อคราวนี้เรากันจบกันแค่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็ต้องให้พวกเราฟรีสไตล์ไป1วันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันอีกทีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพโอเคไหมคะในสัปดาห์หน้านักเรียนเตรียมหนังสือด้วยนะคะลูกเตรียมหนังสือหรือเตรียมปากกานะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาทำงานพร้อมกันโอเคไหมคะก๋วยเตี๋ยวโอเคสัปดาห์นี้ใครจะเป็นหัวหน้าบอกทำฟังพลบนักเรียนทุกคนนะครับพลบครับขอบคุณครับคุณครูไปแล้วขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับไปอย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้าเรามีนัดจะต้องมีหนังสือกันนะคะหนังสือมีอะไรมีอะไรนำเสนอ